วันนี้13กันยายนจนถึง19กันยายนนั่นเองนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านกับผมในนามบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสารยามีความยินดีขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีนครปฐมเดี๋ยวสินค้าไฮไลท์ของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นพร้อมเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรพบลูกค้าโดยตรงและสร้างตั้งแต่วันนี้ถึง19กันยายน2559นี้ภายในงานจะได้พบกับไฮไลท์10ผลไม้เด่นห้ามพลาดทั้งชมการสาธิตปรุงสุดยอดเมนูอาหารนครปฐม Signature Dish of นครปฐมในโอกาสนี้ขอขอบคุณจังหวัดนครปฐมขอการค้าจังหวัดนครปฐมสมาคมส้มโอไทยและพันธมิตรที่ดีหลากหลายฝ่ายที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดงานในครั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสารยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านในการร่วมจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์พลาซ่าสารยาท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคณะกรรมการหอการค้านครปฐมผู้สื่อข่าวแขกผู้มีเกียรติกับผมในนามของคณะกรรมการผู้จัดงานต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้พื้นที่ของด้วยเหตุนี้ผู้เกี่ยวข้องที่การจัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเกษตรกรจึงได้ร่วมกันจัดงานวันมณฑลวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีประจำจังหวัดนครปฐมขึ้นหน่วยค้าจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้บริหารศูนย์ค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสารยาท่านหัวหน้าเสือครับวันนี้นะครับจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับทางหน่วยค้าจังหวัดนครปฐมแล้วก็ทางห้างเซ็นทรัลพลาซ่าสารยานะครับจัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีของจังหวัดนครปฐมประจำปี2559ขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านประธานค้าได้บอกว่าจัดเป็นปีที่18ครับทั้งนี้นะครับดำเนินไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็ประสบความสำเร็จทุกประการตามที่ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้ตั้งไว้นะครับก็ท้ายที่สุดก็เปิดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีจังหวัดนครปฐมประจำปี2559ในแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับขอเชิญรวมมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่ามองจากด้านบนนะคะจะมีการที่ยาวที่สุดของจังหวัดนครปฐมและนี่คือพิธีเปิดนะคะสำหรับผลงานของเราในวันนี้ส้มโอมณฑลนครชัยศรีและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยพิธีสื่อมวลชนต้องใช้มุมสูงจะได้เห็นว่านะเค้กนะครับค่ะน้ำหอมสามพรานนอกจากเรื่องนี้คืออะไรครับข้าวผสมอะไรนะ